มันคือ Mercedes AMG CLA 45S Chromatic Plus ครับมีแค่คันเดียวเป็นที่แรกตัวนี้แรงม้าเท่าไหร่แรงม้าเนี่ยอยู่ที่421แรงม้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ถ้าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยลักษณะจะคล้ายคลึงกับรุ่นพี่อ่ะครับ AMG GT ลักษณะจะเป็นเหมือนกลงมันคือสัญลักษณ์ที่เราจะบ่งบอกกับผู้บริโภคว่าเราได้ขังอสุรกายไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ของตัวที่ว่ามันบันแมนมันเอนจิ้นใช่ครับนี่เป็นลายเซ็นของวิศวกรครับผมคือรถนี่ฉลาดมากปกติถ้ารถทั่วไปคือขับหน้าถ้ารุ่นแบบนี้เขามีการส่งพลังไปหลังได้แบบ 100% ด้วยใช่ครับหรือก็แยกบาลานซ์หรือบางทีเรารู้สึกว่ามันหนาวไปนะฮะเราขับรถอยู่เราไม่อยากจะเราขี้เกียจเอาไว้ง่ายไม่อยากจะเอามือออกจากพวงมาลัยแล้วก็อาจจะปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลย Hey Mercedes How may I help you Set temperature to 22 degrees I'm setting the temperature to 22 degrees That's the life Baby let it be Enjoy the memory Oh that's the life That's the life สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซ่าครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราไปลอง Mercedes AMG มานะครับวันนี้ผมเห็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโฟเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณโฟสวัสดีครับอยากจะให้คุณโฟครับแนะนำหน่อยครับว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับมันมีความเขาเรียกว่าความน่าสนใจแล้วก็มันพิเศษยังไงนะครับครับเห็นบอกว่ามันมีหนึ่งเดียวในไทยนะตอนนี้ใช่ครับก็ตอนนี้เราทางไพมัสออโต้เฮาส์เนี่ยได้รถคันนี้มาโชว์นะครับมีแค่คันเดียวเป็นที่แรกมันคือ Mercedes AMG CLA 45S Chromatic Plus ครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์จาก AMG เนี่ยน้องใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรถยนต์เครื่อง 2,000 ที่ powerful ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับคือตอนนี้คือเพิ่งเข้ามาเพิ่งเปิดตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งเปิดตัวเลยเป็นเครื่องแค่ 2,000cc ใช่ครับตัวนี้แรงม้าเท่าไหร่ครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่421แรงม้าครับผมโอ้โห400กว่าม้าใช่ครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเครื่องแค่ 2,000 แต่ว่าแรงแบบสุดๆใช่0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4วิเท่านั้นนะครับนี่มันนะนี่มันซุปเปอร์คาร์แล้วนะใช่ครับอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดภายนอกครับคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างลองไล่ให้ผมดูได้เลยครับอย่างคันนี้จะได้สีพิเศษนะครับครับสีเนี่ยคือดิซินโยจะเป็นสีด้านนะครับมาจากโรงงานเลยก็เป็นออปชั่นพิเศษที่ลูกค้าสามารถสั่งได้ครับตัวนี้คือเป็นโมเดลเชนเลยมั้ยครับเป็นโมเดลเป็นนิวโมเดลเลยนิวโมเดลเลยใช่ของ CLA ใช่ครับไฟหน้าตัวท็อปสุดของ Mercedes Benz ตอนนี้ก็คือเป็น Multi Beam LED นะครับสามารถส่องได้ไกลนะครับแล้วก็ระบบ LED เนี่ยมันก็จะมีการแหวกลำแสงเนี่ยครับหลบไม่ส่องสายตากับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเวลาขับสวนเรามาเนี่ยครับไฟจะไม่ไปแยงตาเขาแต่อย่างสว่างครับนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากครับส่วนด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ถ้าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยลักษณะจะคล้ายคลึงกับรุ่นพี่อย่างครับ AMG GT ครับซึ่งคอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยที่เห็นเป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับครับลักษณะจะเป็นเหมือนกลงอ๋อมันคือสัญลักษณ์ที่เราจะบ่งบอกกับผู้บริโภคว่าเราได้ขังอสุรกายไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยครับดูมันดุขึ้นมาทันทีเลยนะครับกันชนหน้านะครับดีไซน์ใหม่ช่องรับลมต่างๆเนี่ยมีผลกับแอโรไดนามิกทั้งหมดนะครับคือคันนี้คือเป็นAMG จากโรงงานใช่ครับทั้งหมดเลยใช่ครับนำเข้ามาแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นตัว One Man One Engine ที่ใช้วิศวกรเพียงแค่ท่านเดียวในการประกอบและมีลายเซ็นจะต่างจากพวก BLS 53ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าตัวนี้จะพิเศษกว่าใช่ครับผมโอ้เดี๋ยวเราขอดูเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับโอ้โหแน่นมากเลยแน่นๆครับนี่คือสัญลักษณ์ของตัวที่ว่ามันบันแมนมันเอนจิ้นใช่ครับนี่เป็นลายเซ็นของวิศวกรครับผมผู้ที่ประกอบรถคันนี้เครื่องนั้นเนี่ยในแต่ละสเตชันเวลาที่ประกอบเนี่ยก็จะมีการใส่ใจนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพเรื่องของความตั้งใจแล้วก็แพชชั่นครับของผู้ที่ประกอบก็คือจะคือมั่นใจได้ว่ารถเนี่ยกว่าจะส่งถึงมือผู้ใช้เนี่ยมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดคือดูเครื่องแล้วเนี่ยเน้นเรื่องจากว่าเขาเป็นประกอบด้วยมือวันแมนวันจิตครับผมรายละเอียดที่ให้ลงไปผมมองว่าทุกอย่างต้องดีที่สุดแน่ใช่ครับนี่แอบถามราคาราคาเหรอครับครับราคาเริ่มต้นของรถรุ่นนี้อยู่ที่4,999,000 บาท5ล้านก็จะมีใช่ครับแต่ว่าก็จะมีการคอนฟิกออปชันเพิ่มเติมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ personal preference ที่ลูกค้าสามารถเลือกใส่เข้าไปได้ครับผมนะครับ
แต่ถ้ามาเต็มๆอย่างคันนี้เท่าที่เห็นเลยเนี่ยก็อยู่5ล้านกลางๆครับ5ล้านกลางๆใช่แต่คุณได้ผมว่ามันคือและเทียบกับความแรงเนี่ยเทียบกับซุปเปอร์คาร์แล้วใช่ครับเพราะ0ถึง100ต่ำกว่า4วินะครับแล้วก็แรงม้านี่ขึ้นมา421ครับแรงบิด500นะเพราะฉะนั้นรถจะมองว่าเป็นรถบ้านไม่ได้แล้วใช่ครับมันข้ามขั้นไปแล้วครับใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างช่วงล่างกันต่อครับความพิเศษต่อมาของรถรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเทอร์โบซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสโกลเทอร์โบเป็นทวินเทอร์โบนะครับครับซึ่งสโกลเทอร์โบเนี่ยข้อดีเนี่ยก็คือจะมีการจัดต่อเรื่องของระบบของไอเสียเนี่ยครับให้เป็นระเบียบแล้วก็แรงมากขึ้นทำให้บูสต์มาเร็วนะครับส่วนช่วงล่างที่เป็นโฟร์เมติกพลัสเนี่ยเรียกได้ว่าได้มาอย่างครบๆนะรถคันนี้เป็นทั้งขับหน้าขับ4และขับหลังเมื่อกี้แอบได้ยินว่ารถเขาเนี่ยจะทำงานตามเขาเรียกว่าเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนใช่ครับ traction เนี่ยก็คือจะตามสถานการณ์จริงครับ mainly เนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมแต่เมื่อรถเนี่ยคำนวณเราต้องการ traction เพิ่มเนี่ยก็จะเป็นขับ4และยังให้เพิ่มความสนุกมาสำหรับผู้ที่ชอบความสปอร์ตครับจะมี drift mode ที่สามารถปรับให้โอ้โหกำลังทุกอย่างเนี่ยไปลงที่ล้อหลังเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง 100% คือรถนี่ฉลาดมากปกติถ้ารถทั่วไปคือขับหน้าถ้ารุ่นแบบนี้เขามีการส่งพลังไปหลังได้แบบ 100% ด้วยใช่ครับหรือก็แยกบาลานซ์ 50-50 ได้ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รถปกติละใช่ครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นซุปเปอร์คาร์เหมือนคุณได้รถมา3คันนะว่าง่ายๆข้างนอกเป็นรถเก๋งใช่ครับข้างนอกรถเก๋งแต่ว่าถ้าคุณจะแรงเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเพราะคุณ0ถึง100แค่4วิใช่ครับล้อนะครับเป็น AMG ตัวนี้เป็นออปชั่นพิเศษนะครับก็เพิ่มเงินขึ้นมาจะเป็นล้อฟอร์สนะครับคือล้อคือถ้ามองคันนี้คือไม่ใช่สแตนดาร์ดละใช่ครับคอนฟิกมาแล้วจะมีการคอนฟิกมาแล้วแล้วเบรกได้แบบนี้นะครับเบรกมาสแตนดาร์ดเป็นเบรก AMG มาเลยสีแดงมาอย่างนี้เลยใช่ครับผมเรื่องเบรกก็มั่นใจได้ล้อ19ก็หล่อแล้วครับใช่ครับผมตัวนี้พวกกล้องจะเป็นกล้องสำหรับรุ่นนี้ก็มีการคอนฟิกกล้องเพิ่มมาได้นะครับก็จะเป็นกล้องรอบคันครับนะครับมีกล้อง360องศาเรียบร้อยประมวลผลล้อหน้าหลังเท่ากันนะครับรถแบบเป็น4ครับเรามาดูด้านหลังก่อนไปท้ายดีไซน์ใหม่ด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดูโฉมใหม่ของเบนซ์เนี่ยด้านหลังจะทรงนี้เลยใช่ไหมนี่สัญลักษณ์ความโหดของเขา ต้องดูตรงนี้เลย45ดังนั้นถ้าเจอบนถนนแล้วเห็นเลขนี้นะไปอะไรเขานะครับคุณคิดว่าคุณแน่คุณต้องระวังหน่อยแล้วกันถ้าคิดว่าคุณแน่ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่คุณต้องระวังหน่อยนะครับโอเคดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์ใหม่เห็นแล้วก็จะดูสปอร์ตดูโหดขึ้นนะท่อออกจริงทั้งสองด้านนะครับแต่ว่าจะเป็นด้านละหนึ่งท่อแต่ว่าด้วยการตกแต่งทำให้ดุขึ้นมากเลยนะฮะข้อคู่เนี่ยแล้วก็นี่ดิฟฟิวเซอร์ของนี่คือแต่งมาจากโรงงานแท้ถูกต้องครับผมแล้วสีเนี่ยผมชอบมากสีนี่แมทเงามองมุมนึงก็สีนึงมองมุมนึงก็ยิ่งดุใช่ครับผมถ้าตอนกลางวันที่มีแสงสว่างเนี่ยมันก็จะดูเป็นสีเทาด้านครับแต่ถ้าเกิดคุณขับมามืดๆตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเทาเข้มใช่ดูแล้วแบบจะดุมากโดนใจผมมากยังไม่หมดแค่นั้นนะครับครับผมตัวดักเทลตรงนี้ก็จะสามารถสร้างดาวฟอร์สเนาะแต่ตัวท่อเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้เนี่ยเมื่อเราปรับโหมดเนี่ยจะเป็นระบบสปอร์ตเอ็กซอสต์ได้เสียงที่เร้าใจขึ้นด้วยของมีคือปรับเสียงได้ด้วยใช่ครับตัวนี้ไม่เบาแน่นอนครับดุจริงชอบสปอยเลอร์มากใช้งานได้จริงด้วยนะครับเราดูภายในกันนะได้ครับไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน CLA 45S AMG นะครับคุณโฟนแนะนำหน่อยครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจเนี่ยตัวนี้แค่กุญแจก็หล่อแล้วหล่อมากนะมีนี่คือเฉพาะ AMG เท่านั้นใช่ไหมครับที่โลโก้ตัวนี้ใช่ครับเรามาไล่ตรงด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะฮะพวงมาลัยเนี่ยผมสังเกตดูตัวนี้มีความพิเศษจาก AMG ธรรมดาตรงไหนบ้างครับก็เป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับ multi function touch control แต่สิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวปรับโหมดนี่เป็นหน้าจอเลยใช่ไหมครับเป็นหน้าจอครับโอ้สวยมากปรับได้ตลอดเวลาแล้วเวลาบิดนะฮะเพื่อนๆดูปรับโหมดปุ๊บรถเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนล้ำมากแล้วก็ในฝั่งนี้ก็จะสามารถปรับเรื่องของตัว traction นะครับจะปรับเป็นสปอร์ตโหมดนะครับหรือว่าเอาไว้ที่เราจะตั้งค่าปิดตัว traction ต่างๆนี่ก็เป็นจออยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นสีสวยมากครับแล้วก็ตัวปรับโชว์อัพโชว์อัพก็จะปรับได้เป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตพลัสโอ้โหนี่คือไฮเทคมากล้ำมากแล้วหน้าจอเนี่ยฮะผมดูแล้วยาวแบบเต็มนอกจากนั้นจะเป็นจอสัมผัสด้วยเป็นทัชสกรีนได้เลยทัชสกรีนได้
โอ้โหเฟี้ยวมากหรือเราจะพูดกับเขาก็ได้ระบบจะฉลาดจริงนะครับใช่ครับไหนลองได้ไหมฮะ Hey Mercedes แต่เราของจริงนะเนี่ยเขารับรู้เลยใช่ครับ What do you want to do Ambient light blueOkay, I am changing the color. แน่นอนมากเวลาพาเพื่อนมานั่งนะพาสาวมานั่งเปลี่ยนอารมณ์นะเดี๋ยวเราขับคนเดียวเหงาๆเนี่ยเราก็ชวนเขาคุยได้นะจริงอ่ะครับยกตัวอย่างนะครับ Hey Mercedes. How may I help you? What day is today? Date: the 15th of March 2020. เฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากคุยกันรู้เรื่องด้วย Hey Mercedes. How may I help you?What time is it? It is 11:49 a.m. สุดท้ายบางทีเรารู้สึกว่ามันหนาวไปนะฮะเราขับรถอยู่เราไม่อยากจะเราขี้เกียจหรอว่าง่ายๆไม่อยากจะเอามือออกจากพวงมาลัยแล้วก็อาจจะปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลยลองไหมครับ Hey Mercedes How may I help you? Set temperature to 22 degrees I'm setting the temperature to 22 degrees โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเอ้ยปรับจริงเลยนะปรับจริงครับปรับจริงเลยนะใช่ครับโอ้เฮ้ยอันนี้เทคโนโลยีนี้คือมานานอย่างครับเนี่ยผมเพิ่งจะรู้ก็เพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับตอนนี้ในบางรุ่นก็เพิ่งจะเริ่มใช้อย่างเช่น GLE นะครับครับ A class ครับแล้วก็ตัวนี้GLC ก็มาแล้วครับโอ้โหนี่คือเหมือนเป็นคนตกเทรนด์ไปอะไรสักอย่างเลยโอ้ถ้าได้ขับเบนซ์แล้วได้พูดอย่างนี้เนี่ยพาสาวๆขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยโอ้โหแล้ววัยรุ่นมากรุ่นนี้นะฮะครับผมเรามาดูหน้าจอเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะปรับตามโหมดตามอะไรได้เลยใช่ไหมครับผมสามารถตั้งค่าได้ครับดีไซน์แอร์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญมีแอมเบียนไลท์ที่แอร์เวลาขับรถตอนกลางคืนก็จะมีดูอารมณ์สุนทรียภาพครับมันเหมือนลิงก์กับมันกลายเป็นมีเดียของเราอีกแบบนึงเลยนะฮะใช่ครับตัวนี้ทัชแพดดีไซน์ใหม่ครับก็จะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ตัวลูกค้าละครับว่าจะอยากจะพูดกับเขาอยากจะทัชที่หน้าจอหรืออยากจะใช้ตัวทัชแพดตัวนี้ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับผมนะครับเรียกได้ว่าความสวยงามในเรื่องของหน้าจอการจัดวางของช่องแอร์นะครับพวงมาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันสุดในรุ่นสุดในรุ่นนะสุดแบบพวงมาลัยเขาก็สวยกว่าชาวบ้านนะฮะเทคโนโลยีเขาก็ใส่มาเต็มแล้วนะครับภายในเนี่ยดูการของวัสดุนะฮะสีแดงด้วยความเป็นสปอร์ตใช่ครับนะครับปุ่มพวกนี้เนี่ยดูแล้วหรูหรามากแล้วก็มีดูตรงนี้นี่คือความหรูหราเป็นโนแบ็กสีดำตัดกับช่องกลมๆที่มันดูแบบคลาสสิกนะครับมีความร่วมสมัยผมเห็นอีกอย่างนึงตรงเบาะผมเนี่ยนะฮะด้านหลังมันจะเป็นเบาะนี่คือ AMG เลยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คือเบาะจากโรงงานถ้าเกิดเป็นออปชั่นสเปคโรงงานน่ะจะเป็นเบาะอีกแบบนึงแต่ตัวเนี้ยเราสามารถคอนฟิกได้นี่คือแต่งเต็มคอนฟิกมาถูกต้องฮะนี่คือเบาะตัวท็อปสุดนะครับแอบถามรู้ไหมครับราคาตัวเนี้ย 300,000 บาทครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นเบาะแบบนี้นะฮะขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่านี่ผมนั่งบนเบาะที่มีราคา 300,000 บาทนะครับความหล่อเนี่ยมันเกินบรรยายนะครับคุณได้เบาะที่เป็นแบบหล่อมากนะฮะใช่ครับเป็น AMG AMG นะครับอีกอย่างนึงที่ผมเห็นข้างบนนี้นะครับดังดูนี่คือเขาเรียกว่าเป็นหลังคา Panoramic Sunroof ครับที่มันแผ่นใหญ่กว่าปกตินะแบบนี้คือมันเต็มแล้วมันเปิดได้แบบเกินครึ่งคันนะฮะเนี่ยนี่ข้างหลังนี่มันออกไปใช่เอาไว้เปิดรับลมฮะนี่คือ PM 2.5 แต่มันต้องมีนะถ้าขับแบบนี้ของมันต้องมีนะครับถูกใจมากคันนี้เพื่อนๆนะครับสนใจคันนี้ยังไงติดต่อมาที่โชว์รูมแนะนำอีกทีนะตรงนี้ที่ไหนนะครับ Primus Auto House ครับเรียบด่วนรามินทาครับผมบอกเลยว่าที่นี่มีรถรุ่นพิเศษเยอะมากนะฮะแล้วจอดให้ลองเกือบหมดนะฮะนัดกันเลยแล้วก็ที่เนี่ย AMG เขาเรียกว่าไงเป็นเราเป็น AMG Performance Center ครับซึ่งสาวก AMG นะครับสำหรับ Mercedes-Benz เนี่ยมาได้เลยครับที่นี่ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ
memory. Oh, that's the love life.